โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังในประเทศไทยและทั่วโลกมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังได้ฟื้นฟูสภาพจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมออกไปใช้ชีวิตหลังพ้นโทษแสดงละครบำบัดของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มคณะมรดกใหม่ที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเนื้อหาเกี่ยวกับการติดคุกวนเวียนเป็นวัฏจักรเริ่มจากแม่ค้ายาบ้าและถูกตัดสินลงโทษจนติดคุกทำให้ไม่มีใครเลี้ยงลูกแต่เมื่อแม่พ้นโทษออกจากคุกลูกกลับค้ายาบ้าและถูกตัดสินลงโทษติดคุกบ้างเป็นภาพที่สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากละครบำบัดนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการกำลังใจที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานกิตติมศักดิ์โครงการกำลังใจโปรดให้นายชนประคันจันเรืองเข้ามาฝึกสอนการแสดงแก่ผู้ต้องขังเพื่อฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภายังทรงมีบทบาทในระดับสากลโดยทรงก่อตั้งโครงการแอลฟี่เพื่อผลักดันให้สหประชาชาติได้ออกกฎมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงขึ้นใหม่เพิ่มจากมาตรฐานเดิมที่ใช้มาแล้วถึง55ปีคาดว่าปลายปีนี้สหประชาชาติจะประกาศใช้กฎแห่งกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ซึ่งเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังหญิงฉบับใหม่เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการกำลังใจนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประธานพระดำริให้กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549ซึ่งช่วยให้ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยดีขึ้นอย่างมากโดยตัวแทนผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณว่าตั้งแต่มีโครงการกำลังใจทำให้ชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นมีทางเลือกในการฝึกอาชีพมากขึ้นและทำให้รู้สึกว่าเรือนจำไม่น่ากลัวเท่าที่คิดการกำลังใจเกิดขึ้นแล้ว6แห่งในทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เรือนจำกลางอุดรธานีทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชและในปีนี้จะมีโครงการกำลังใจในเรือนจำที่จังหวัดระยองและจังหวัดตรังด้วยกิจกรรมโครงการกำลังใจนี้ทำให้เด็กติดผู้ต้องขังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการมีการจัดซื้ออุปกรณ์เลี้ยงเด็กตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศได้รับบริจาคชุดชั้นในรวมทั้งฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตัวเองเมื่อพ้นโทษสู้ต่อไปอย่างมีความสุขเพื่อวันข้างหน้าที่อนาคตเราจะพ้นออกไปแล้วจะได้ปรับตนแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้สมกับที่มีคนรออยู่มีคนรักทุกๆคนที่รออยู่ที่บ้านค่ะขอบคุณค่ะข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันพรวดีราธนาดีสวัสดีค่ะสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจ
ที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.เป็นดอกไม้สีทองงดงามผ่องใสกลิ่นอวนยวนใจออกดอกสวยเราใจให้นิยมเมื่อได้ชมผ่านเมื่อบานเจ้าบานพรั่งพร้อมเมื่อโรยพร้อมโปรยดอกพลูเป็นเยี่ยงอย่างดูหากเกิดศัตรูพร้อมใจรวมเป็นหมู่สู้ด้วยสามัคคีเช่นเรา